ผมว่าคู่รักที่ดีอะครับไม่ใช่ว่าจะไม่เคยทะเลาะแต่ทุกครั้งที่ทะเลาะความรักก็ยังอยู่ที่เดิมคนมักมองว่าการทะเลาะกันเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ดีใช่ไหมฮะซึ่งแน่นอนผมก็เคยคิดแบบนั้นนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วมันกลับตรงกันข้ามครับเพราะค่าเฉลี่ยของคู่รักที่คบกันมายาวๆเป็น10ปีเนี่ยกลับเป็นคู่ที่ทะเลาะกันอยู่บ้างหรือทะเลาะกันอยู่เรื่อยๆมากกว่าคู่รักที่ไม่ค่อยพูดอะไรใส่กันในเวลาที่มีปัญหาคือคนส่วนใหญ่ครับเวลาที่ทะเลาะกันบ่อยๆเนี่ยเราก็มักจะมองว่าเฮ้ยครั้งหน้าเราเงียบดีกว่าเบื่อที่ต้องมานั่งทะเลาะกันแต่จริงๆแล้วครับความเงียบไม่ใช่จุดจบของปัญหาแต่มันคือจุดเริ่มต้นที่สะสมให้ปัญหาค้างคาโดยที่ไม่ได้แก้ไขเพราะฉะนั้นกลับมาที่ประเด็นของเราครับแล้วอะไรทำให้การทะเลาะเป็นข้อดีคำตอบก็คือเพราะการทะเลาะคือการที่เราได้บอกความรู้สึกที่แท้จริงของแต่ละฝ่ายต่อกันและเมื่อการบอกตรงๆนั้นถูกพูดออกไปผ่านการทะเลาะโดยที่ทั้งคู่ยังวางความรักไว้ที่เดิมสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะค่อยๆปรับตัวเข้าหากันเรายอมเขาบ้างเขายอมเราบ้างจุดร่วมของความสัมพันธ์จึงเกิดขึ้นซึ่งถ้าเราไปดูในคู่รักที่อยู่กันมาได้ยาวๆเวลาที่เขาทะเลาะกันครับเขาไม่ได้ทะเลาะกันเพื่อต้องการเป็นคนชนะหรือทะเลาะกันเพื่อต้องการให้อีกฝ่ายเป็นคนผิดแต่เขาจะทะเลาะแบบเป็นทีมเดียวกันคือแม้จะทะเลาะอะครับแต่ก็ยังฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายฟังว่าอะไรคือความต้องการที่แท้จริงของเขาแน่นอนทุกอย่างมันอาจไม่ได้เคลียร์กันในตอนนั้นนะครับแต่ในเวลาที่เย็นลงต่างฝ่ายก็จะพยายามปรับตัวเข้าหากันตรงกันข้ามครับคู่รักที่ทะเลาะกันแล้วไปจบที่การเลิกลาจุดต่างเดียวคือพวกเขาทะเลาะแต่เป็นคนละทีมคือต้องการทะเลาะเพื่อเอาชนะกันไม่ได้ทะเลาะเพื่อให้ความสัมพันธ์ของเราทั้งสองเป็นฝ่ายชนะคำด่าการพูดให้เจ็บช้ำจึงเริ่มเกิดขึ้นเพราะความอยากชนะอยากทำให้อีกฝ่ายเจ็บจากที่จะได้รู้ว่าอีกฝ่ายต้องการอะไรกลายมาเป็นหูดับสนิทจากการได้ยินสิ่งเหล่านั้นและที่สำคัญครับเมื่อต่างฝ่ายอยากเอาชนะกันในเวลานั้นคนที่แพ้มักคือความสัมพันธ์เสมอสุดท้ายผมมองว่าคู่รักที่ดีอ่ะไม่ใช่จะไม่เคยทะเลาะแต่ทุกครั้งที่ทะเลาะความรักก็ยังอยู่ที่เดิมและเมื่อเราทะเลาะแบบเป็นทีมเดียวกันเมื่อเราทะเลาะโดยที่ยังให้ความรักอยู่ที่เดิมแม้เราทั้งคู่จะแพ้แต่สุดท้ายคนที่ชนะคือความสัมพันธ์ของเรา